้องมีชาติเป็นต้นเผื่อสวดมนต์นั่นแหละค่ะมีชาติเป็นต้นมีสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเป็นที่สุดทั้งหลายนี่ไหลมาจากไหนที่เราสวดมนต์กันก็บอกว่าโดยย่อแล้วก็คือมาจากขันธ์ห้านั่นเองสวดมนต์กันพวกที่เขาทำวัดกันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นตัวขันธ์ทั้งห้านี้เป็นตัวทุกข์ท่านไม่ได้เสียใจไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้อะไรท่านถือว่าไอ้ตัวขันธ์นี่เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์อื่นๆไม่สำคัญถ้าเราจะละทุกข์เราก็ต้องไม่ให้มันมีขันธ์ทำไมจะไม่ให้มีขันได้ต้องมาให้มันมีชาติความเกิดนี่อันนี้ก็วนไปอย่างนี้อีกแล้วค่ะเนี่ยอุปาทานขันเนี่ยเป็นที่สุดเนี่ยอันนี้มาจากอันนี้ว่างั้นที่สุดนี่หมายถึงว่ามาจากอันนี้นะคะมาจากขันเนี่ยหรือมาจากกายใจเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในวิบากของผลแห่งบุญนั้นวิบากนี่หมายถึงจิตที่เป็นตัวรับกรรมที่ทำแล้วก็นำไปวิบากนั้นมีหน้าที่ไปเกิดตามอำนาจของกรรมที่ทำไว้กรรมนั้นก็บันดาลว่าทำกรรมชนิดไหนสุขหรือทุกข์ก็บันดาลให้ไปเกิดขึ้นเพื่อจะได้รับผลของกรรมที่ตัวทำไว้อันนี้แต่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะก็ต้องอาศัยชาติความเกิดและกรรมนั้นถึงจะให้ผลได้ถ้าหากไม่มีชาติความเกิดแล้วกรรมนั้นก็ให้ผลไม่ได้เป็นอโหสิกรรมไปแต่นี้เมื่อให้ผลแล้วแต่กรรมเก่าไม่เป็นไรเราสร้างกรรมใหม่ขึ้นอีกมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดต้องรับกันเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นอำนาจของอวิชชาที่จิตบังไว้มีอำนาจของอวิชชาจึงทำให้เห็นเป็นว่าถ้าหากเราได้บำเพ็ญกุศลนี่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเพราะอวิชชานี่ถ้าเราได้บำเพ็ญกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราจะได้ไปเกิดในภพที่ดีเนี่ยมนุษย์ก็จะได้มีความสุขสวรรค์ก็ยิ่งมีความสุขกว่ามนุษย์ไปอีกเข้มอย่างเงี้ยแหมประเสริฐที่สุดเราไม่รู้เราหารู้ไม่ว่าไอ้ตัวชาติความเกิดน่ะมันเป็นทุกข์จะไปเกิดที่ไหนก็ตามเถอะต้องนำมาซึ่งทุกข์ถึงแม้จะไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสก็จริงอยู่แต่ว่าชาติชราพยาธิมรณะหรือว่าแย่เอาละคิดอะไรสำเร็จความปรารถนาหมดคนมีบุญมีวาสนาอยากได้อะไรอยากจะได้อยากได้เมื่อไม่ได้มันถึงจะเกิดทุกข์ถ้าได้แล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์แต่ว่าพลาดจากสิ่งที่รักล่ะคนมีบุญมีวาสนาจะไม่มีการและพลาดจากสิ่งที่รักหรือบางทีก็ไม่คิดอะไรจะสมความปรารถนาหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยให้มีบุญมีวาสนายังไงก็เถอะก็จะต้องพัดพลาดจากพ่อแม่ที่รักลูกที่รักเมียที่รักหรือผัวที่รักใครจะห้ามได้อันเนี้ยจะมีอำนาจวาสนาจะมีบุญมีอะไรแม้จะไปเกิดเป็นพรหมเพราะชาติชรามรณะก็ยังครอบงำอยู่คนที่มีความแก่ความเจ็บความตายครอบงำอยู่เช่นนี้อ่ะอยู่ทุกขณะนะอยู่ทุกขณะเลยจะชื่อว่าคนนั้นมีความสุขหรือว่าคนนั้นถูกความทุกข์ครอบงำอยู่แล้วเวลาเนี้ยไม่เจ็บใช่ไหมเราไม่เจ็บเข้าใจว่าไม่เจ็บใช่ไหมแต่ที่จริงเจ็บอยู่ความเสื่อมความอะไรน่ะลุกหน้าอยู่เสมอเราเจ็บอยู่เสมอเราเจ็บอยู่ทุกอิริยาบถเลยเราเจ็บอยู่เรื่อยแต่ว่าเราแก้ไว้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นกินข้าวอาบน้ำถ่ายจาระถ่ายประสาวะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินนี่เราแก้ทุกเราทำเพื่อแก้ทุกถ้ามันไม่มีทุกแล้วเราจะไม่ต้องทำเลยข้าวเราก็ไม่ต้องกิน
นะถ้ามันไม่กินแล้วไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกินนะอาหารเนี่ยมันก็เป็นของลำบากอันหนึ่งที่เราต้องกินถ้าเรามันไม่มีทุกข์แล้วเราจะไปกินมันทำไมเรากินเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากล่ะใช่ไหมเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้อาบน้ำกรรมการไม่ต้องไปอาบมันถ้ามันไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องอาบนี่เพราะมันเป็นทุกข์เราจึงต้องอาบใช่ไหมล่ะอย่างนี้เหมือนกันถ่ายจาระถ่ายภาษาวะไม่ถ่ายเพื่อมันสบายจะตายมันโศกแค่ไม่ต้องมีใครตั้งส่วนตามถนนลนแทมอะไรสารพัดไปหมดนั่นตั้งเพื่ออะไรแก้ทุกข์นะเนี่ยแสดงว่าเรานี่แหละมีความทุกข์ครอบงำอยู่เรื่อยเจ็บป่วยอู้ไม่มีแทบจะทุกลมหายใจเข้าออกเลยเนี่ยหายใจเข้าถ้ามันไม่เข้าเราก็ทุกถ้ามันไม่ออกเราก็ทุกนี่เราทุกอยู่เลยถ้าเรายังหายใจเข้าออกได้แล้วว่าเรายึดแท้ได้อยู่ด้วยเนี่ยแต่เราไม่พิจารณานะคะมองไม่แล้วเห็นเลยเราก็เพลิดเพลินนึกว่าเรามีความสุขอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยได้กินอะไรแล้วที่ใครล่ะที่มีเงินมากมายหรือมีอำนาจเท่าไหร่จะสามารถไม่ให้ทุกอย่างนี้มีขึ้นได้ใช่ไหมไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยเปลี่ยนอิยาบถแก้เยื่อลองดูสิจำได้ไหมว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกว่าจะหลับไปเนี่ยแก้ทุกขีหนเราไม่ทุกขีหนลองดูสิเราไม่ได้ดูเลยถ้าเราดูแล้วจะเห็นนะคะนี่เราไม่ได้ดูเลยเราก็เลยนึกว่าไม่มีทุกข์เนี่ยพระอวิชชานะจึงไม่เห็นความจริงอย่างนี้ดีเดือดมากพระอวิชชาเนี่ยถ้าหากว่าเนี่ยอวิชชานี่ยังครอบมันนี่ก็เลยปรารถนาทีเดียวว่าถ้าทำบุญแล้วก็จะต้องไปเกิดไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่คิดว่าถ้าไปเกิดที่นั่นแล้วจะมีความสุขตัวก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในที่นั้นนั้นเนี่ยให้มีความสุขทำบุญก็อธิษฐานว่าขอให้ได้มีความสุขที่ยากที่เข็นอะไรอย่าให้พบอย่าให้เจออย่าให้เจออย่างนี้ก็ปรารถนากันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าชาติความเกิดเข้าใจว่าเป็นสุขเนี่ยก็เลยทำบุญซึ่งจะทำทานทำกุศลสร้างอะไรก็แล้วแต่ทำทานเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นพรหมก็หารู้ไม่ว่าไอ้ชาติความเกิดมันคือเป็นทุกข์อย่างน้อยโสกะวิเทวะไม่มีชรามรณะก็ยังครอบงำคนนั้นอยู่คนนั้นถูกชรามรณะครอบงำอยู่แล้วแม้ในสวดมนต์นี่แหละขอให้พิจารณาให้ดีเถอะทราบซึ้งเหลือเกินคนนั้นถูกความแต่ทุกข์คือชาติชรามรณะครอบงำอยู่แล้วก็ชื่อว่ามีความทุกข์ครอบงำแล้วเนี่ยทำฉะไหนหนอเราจึงทำจะทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นได้คือให้พ้นจากชาติชรามรณะที่ครอบงำอยู่อันเนี้ยจึงได้เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ถ้าไม่มีความเสื่อมความเจ็บความไข้จะมีได้อย่างไรที่เราเกิดความเจ็บไข้ทุกต้องผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยเราก็คิดว่าเราไม่ทุกต่อเมื่อไรมันเจ็บถึงก็จะต้องไปหาคนอื่นเข้ามาช่วยแก้ไขเนี่ยถึงจะรู้ว่าเป็นทุกใช่ไหมถ้าเราแก้ของเราเองได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกเนี่ยเราแก้อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่รู้อย่างนี้จึงปรารถนาทำทานบ้างบำเพ็ญทานหรือทานสมาบัติรักษาศีลทำอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อกุศลจะได้ไปเกิดที่สบายเพราะไม่รู้ใช่ไหมถ้าคนรู้แล้วว่าทุกทั้งหลายมาจากชาติความเกิดที่ถูกแล้วทำบุญก็ขอให้ถึงนิพพานที่เขาปรารถนากันน่ะขอให้ถึงนิพพานเถอะนิพพานนะปัจจโยโหตุปรารถนานับสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งนะเพื่อนแต่เขารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะเขาก็ปรารถนาตามกันมาอย่างนั้นแหละอันนี้ทานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปรารถนาให้ถึงที่สุดนิพพานน่ะคือที่สุดแห่งทุกข์นิพพานนั้นไม่มีแล้วชาติความเกิดไม่มีเลยเมื่อชาติความเกิดไม่มีแก่ไม่มีชราไม่มีโสกะปริเทวะไม่มีเพราะอะไรเพราะอวิชชาหมดไป
ทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้ความจริงการไม่รู้ความจริงก็หมดไปเมื่อวิชาเกิดขึ้นรู้ความจริงก็เป็นอันว่านี่มันไอ้ขั้นเหล่านี้มันเกิดเพราะความไม่รู้เป็นเหตุใช่ไหมครับถ้ารู้ล่ะถ้าเพราะความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาดับไปคำเหล่านี้ก็จะดับตามลงไปหมดเลยเมื่ออวิชชาดับกรรมก็ดับใช่ไหมกรรมดับสังขารดับวิญญาณที่จะไปเกิดอีกปฏิสนธิในภพชาติอื่นก็ต้องดับเนี่ยไม่อวิชชานี่เป็นต้นเหตุทีนี้ทำไมจะดับเหล่านี้ได้ต้องมีวิชาสร้างวิชาขึ้นเป็นต้นเหตุวิชาจะสร้างได้อย่างไรไม่มีวิธีอะไรที่จะไปถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดขึ้นและจะไปทำลายความมืดให้หมดไปไม่ได้เลยทำยังไงนอกจากจะต้องเอาแสงสว่างเท่านั้นให้เกิดขึ้นทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นแล้วความมืดจึงจะหมดไปได้เหมือนกันอวิชชาคือความมืดไม่รู้ทำให้หลงเมื่อมืดแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดต่างๆแล้วก็จะมีปัญหาอะไรก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นวิชาที่เกิดขึ้นนั้นทำอย่างมาจากอย่างไรนี่ที่ท่านมาฟังอยู่เนี่ยสุตตะเนี่ยปัญญาใช่ไหมเป็นทางให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือวิชานั่นเองเนี่ยวิชากับปัญญาองค์ธรรมอันเดียวกันเนี่ยทีนี้เมื่อเนื้อเมื่อเป็นเหตุละเป็นเหตุที่จะปลูกปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการฟังบ้างนะด้วยการคิดนึกมณฑีการตามเหตุผลบ้างแล้วก็ด้วยการปฏิบัติให้วิชาเกิดขึ้นบ้างเนี่ยทำให้เกิดขึ้นรู้จากการที่สูดรู้จากการฟังรู้จากการคิดนึกปัญญาทางเกิดแห่งปัญญานี้มีสามทางนะคะเมื่ออันเมื่อเป็นปัจจัยละดังนั้นถ้าจะอยากพ้นเฉยๆน่ะไม่มีตามใจใครเลยพระธรรมนี้เป็นอันตาไม่อยากไม่อยู่ในอำนาจของใครนะคะเพราะงั้นนะเรียนให้รู้ว่าอันนั้นเกิดด้วยเหตุอะไรถ้าเราไม่ต้องการผลอันนั้นเราจะได้ทำลายเหตุอันนั้นเสียถ้าเราต้องการผลอย่างไหนเราก็จะได้สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นขึ้นอันนี้ถึงจะเป็นความสำเร็จที่เราตั้งใจได้เราต้องการได้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็เมื่ออาวิชชาแต่อย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นไปเพื่อทุกข์ตรงนี้อันนี้ก็บำเพ็ญทำบุญนี่พระอวิชชาให้เกิดบุญนะทำบุญแหละแต่ว่าความเข้าใจความต้องการมนสิการมีต่างกันมีความเข้าใจต่างกันในการที่ประกอบกุศลนั้นใช่ไหมคะเหมือนกับเราสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านด้วยกันแหละแต่ว่าบ้านนี้มีเปรมต่างๆรูปบ้านไม่เหมือนกันเลย ทำไมรูปบ้านจึงไม่เหมือนกันสังขารร่างกายและจิตใจทำไมจึงไม่เหมือนกันบ้านทำไมจึงไม่เหมือนกันต่างกันเพราะไม้เหรอหรือต่างกันเพราะเครื่องมือฮะต่างกันเพราะเลื่อยเพราะกบอย่างนั้นหรือคือค้อนไม่ใช่เลยต่างกันเพราะเจตนาความเจตนาของเราน่ะต้องการบ้านรูปนั้นและทีนี้เราก็สร้างบ้านนั้นให้เป็นไปตามความต้องการของเราเหมือนกันกับที่จะสร้างสังขารเราขึ้นกันนี้กันทีนี้ก็สร้างด้วยความเจตนาต้องการอันนี้ถามว่าเอ๊ะที่ไม่ต้องการก็มีใช่ไหมรูปร่างไม่สวยใครจะไปต้องการอยากได้รูปร่างไม่สวยเล่าแต่ที่จริงน่ะต้องการแต่ไม่รู้ต้องการขณะนั้นต้องการขณะนั้นจึงทำกรรมอย่างนั้นลงไปอันนี้ก็พูดถึงเป็นบาปนะคะเป็นบุญก็เหมือนกันเช่นอย่างท่านต้องการให้คนนี้ทำทานท่านต้องการให้คนนี้มีความสุข
ให้คนนี้ได้สมบัติอย่างนั้นก็ให้ไปให้เป็นทานไปนั่นเป็นความต้องการของท่านแล้วใช่ไหมนะที่ทำน่ะที่ทำนั้นน่ะเพราะความต้องการใช่ไหมอยากจะให้เขามีสิทธิ์สมเคราะห์ช่วยเหลือเขาเขาขาดเหลืออะไรจะสมเคราะห์ให้เขาเป็นไปด้วยความสุขเหมือนกับสังคมสมเคราะห์อะไรที่ก็ตั้งขึ้นเนี่ยฉะนั้นเราก็อยากจะให้เป็นไปอย่างนั้นมีความต้องการของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นทีนี้ไอ้ความต้องการนั้นแหละถ้าหากความต้องการนั้นเข้าถึงกรรมแล้วก็เราเกิดมาด้วยอำนาจกรรมนั้นมันก็กรรมนั้นต้องการอย่างไรเราก็เป็นไปตามกรรมนั้นถ้าเราต้องการให้มีทุกข์กรรมนั้นเป็นกรรมที่จะนำให้เรามาเป็นสนธิทุกข์นั้นจะอยู่ในภพไหนเหมือนกับผู้ร้ายที่ฆ่าคนนะปล้นแย่งชิงนั่นเลยยันนึกนะยันนึกว่าฆ่าคนอื่นนะฆ่าตัวเองเลยฆ่าตัวเองทีเดียวเช่นฆ่าเขาลงไปเนี่ยนั่นตัวต้องการแล้วใช่ไหมจะให้ชีวิตเขาดับไปต้องการไหมเป็นความต้องการทั้งตัวอย่างนั้นใช่ไหมตัวจริงฆ่าเขานั่นแหละความต้องการที่มาให้เขามีชีวิตนั่นแหละนั่นเป็นความต้องการของตัวถ้าหากความต้องการอันนั้นน่ะทำให้ตัวเป็นไปหรือตัวเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมอันนั้นหรือกรรมอันนั้นตามสนองผลตัวเมื่อไหร่ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ตัวก็ต้องดับเหมือนกันแล้วแต่จะมีอุปสรรคอะไรมาทำให้ชีวิตนั้นดับไปและแต่อำนาจของกรรมที่เขาจะสนับสนุนให้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยอย่านึกว่าไม่ใช่ความต้องการของตัวถ้าตัวทำกับเขาอย่างไรคาลนอย่างไรตัวก็ได้รับโทษมากเท่านั้นใช่ไหมถ้าตัวไม่ฆ่าไม่ตีเขาเลยเป็นแต่เพียงเอาทรัพย์เขาแล้วไม่เบียดเบียนไม่ทำให้เขาเดือดร้อนโทษก็ไม่มากเท่ากับฆ่าเจ้าทรัพย์หรือฆ่าแล้วแต่ฆ่ายังทารุณมากก็เพราะจิตใจตัวต้องการมากแรงกล้าตัวก็ต้องได้รับผลมากมากกว่าคนที่ไม่เจตนาจะทำร้ายโทษก็ต้องน้อยกว่ากันเพราะงั้นเขาเข้าใจว่าทำแต่คนอื่นแต่ที่จริงเขาไม่ได้ทำแต่คนอื่นเลยคือทำกับตัวของเขาเองนั่นแหละแต่เขาไม่รู้เองเท่านั้นว่าไอ้ความต้องการของเขาที่คนนั้นตายไปก็ด้วยความต้องการของเขาเหมือนกันเขาไม่รู้เองนะว่าไอ้การต้องการนี้ก็ไม่ใช่จัดแค่บุคคลเป็นธรรมะประเภทหนึ่งที่จะต้องสร้างหรือจะบันดาลให้สิ่งต่างๆเติมไปเขาไม่รู้หรอกเขาคิดว่าเขาทำกับคนอื่นแต่ที่จริงเขาทำกับตัวเขาเองทำกับคนอื่นมากเท่าไหร่โทษที่เขาได้รับก็มากเท่านั้นเจตนาแรงเท่าไหร่ก็ได้รับโทษมากเท่านั้นตัวเองนะคะจะดูการทำบุญก็เข้าใจว่าต้องการจะได้ไปเกิดที่พบดีๆทำไมถึงต้องการไปเกิดเพราะไม่รู้ว่าการเกิดขึ้นมีชาติขึ้นนั่นเป็นทุกข์นี่ก็เพราะอวิชชานี่ไม่รู้จักทุกข์ใช่ไหมอย่างนี้ว่าทุกข์มันคืออะไรมาจากไหนเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะได้รับความสุขจะเกิดขึ้นจากมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็นึกไปต่างๆละทีนี้ถ้าอยากเป็นพรหมคิดว่ามนุษย์สวรรค์เนี่ยมันไม่ดีเท่ากับพรหมหรอกต้องไปเกิดเป็นพรหมถึงจะดีเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าพรหมนั่นเองชาติชรามรณะก็ถูกครอบงำเหมือนกันไม่สามารถจะพ้นไปได้เลยก็แต่ตัวไม่รู้เพราะอำนาจอวิชชาก็ทำความเพียรว่าการจะไปเป็นพรหมเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องทำฌานสมาบัติให้เข้าถึงฌานถ้ายิ่งต้องการพรหมให้สูงขึ้นไปมากความสุขมากก็ต้องทำฌานนั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ย
ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานที่4ฌานที่5แล้วก็ตามภูมิที่ตนต้องการนี่พระอำนาจที่ไม่รู้นั่นเองว่าชาติน่ะคือเป็นตัวทุกข์ก็จึงได้ทำความดีเพื่อชาตินี่เพื่อให้ไปเกิดทุกข์ถ้าก็ว่าอย่างนั้นแหละทำเพื่อให้ไปเกิดทุกข์คือเพื่อให้ไปเกิดชาติแต่เข้าใจว่าเป็นสุขทีนี้เมื่ออวิชชาทำไม่ให้รู้ไม่ให้มีระดับความเข้าใจผิดในธรรมดังกล่าวแล้วตัณหาใช่ไหมคะตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์นี่เพราะอวิชชาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวปรารถนานั้นน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความปรารถนาจึงเป็นเหตุให้เกิดชาติเมื่อเกิดชาติและชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสต่างก็จะไหลมาไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่รู้จึงปรารถนาปรารถนาให้ไปเกิดเป็นต้นจะเรียกไอ้ชาติเหล่านี้ที่ไปเกิดมาจากไหนมาจากความต้องการความต้องการอะไรคือตัณหานั่นเองไม่รู้อีกว่าความปรารถนาอันนั้นน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นตัณหานั้นจึงมีความยินดีเพลิดเพลินและปรารถนาในธรรมเหล่านั้นทุกคนที่ทำลงไปน่ะที่ปรารถนาอะไรไม่มีเลยใครจะปรารถนาในทุกข์น่ะไม่มีเลยแต่ว่าทุกข์เกิดจากความปรารถนานั้นมากมายเหลือเกินแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่านี่มันเป็นเหตุมาจากความปรารถนาความต้องการของเราไม่รู้เลยไม่รู้ก็ไปโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะปรารถนานั่นนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยยิ่งบึ้งเงินเท่าไหร่เนี่ยจึงตั้งใจเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็ใช่ไหมไม่รู้เพราะอวิชชาไม่รู้อีกว่าไอ้ความปรารถนาดิ้นรนที่จะต้องการได้ต่างๆมีการได้พบได้ชาติเป็นต้นได้เงินได้ทองได้สมบัติต่างๆเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์หารู้ไม่ว่าเงินทองทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นไพ่เป็นอาสารพิษพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นทรัพย์สมบัติต่างๆเป็นตัวอาสารพิษทีเดียวพ่อแม่หัวเมียฆ่ากันตีกันทะเลาะกันวิวาทกันเรื่องอะไรฮะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สมบัติพี่น้องฆ่ากันฮะพ่อลูกฆ่ากันแม่ลูกฆ่ากันเพื่อนฝูงฆ่ากันเห็นไหมเนี่ยเชิญผู้ร้ายฆ่ากันอะไรเรื่องอะไรเกิดจากเงินคนจนนี่มันไม่มีใครไปฆ่ามันหรอกไม่มีใครแย่งชิงมันใช่ไหมไม่มีใครไปแย่งชิงเลยใครจะไปฆ่าอะไรคนจนหนังสือพิมพ์ลงไม่มีเรื่องคนจนเลยที่การดูสิสมภารลงถูกวางยาเรื่องอะไรฮะเรื่องเงินใช่ไหมเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับเรื่องเงินทั้งนั้นฆ่ากันตายอะไรแต่อะไรมาจากเรื่องเงินเลือกทรัพย์สมบัติทั้งนั้นเลยสารพัดที่จะเดือดร้อนนอนตาไม่หลับนะเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นว่าดีเพราะงั้นอีฉันถึงบอกว่าคำว่าชิบหายเนี่ยเมื่อเกิดชิบหายก็ต้องโศกะปริเทวะละเสียใจคำว่าชิบหายเนี่ยเป็นนามสกุลของคนมั่งมีคนจนแล้วไม่มีนามสกุลนี้ใช้เลยเพราะอะไรมันไม่มีจะชิบหายชิบหายเนี่ยมันต้องมือแล้วหมดใช่ไหมถึงจะชิบหายนะคะนี่แหละมันเป็นนามเพราะงั้นคนมีนั้นที่จะใช้นามสกุลนี้คนจนไม่ต้องใช้แต่ว่าไม่ชอบนะคนไม่ชอบเลยนามสกุลนี้คนไม่ชอบใช้เลยแต่ว่าทำเหตุให้ได้ใช้นี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆทะเลาะกันวิวาทกันอะไรแต่อะไรไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตเข้าถึงความจริงแล้วท่านไม่ได้ยินดีเลย
ถ้าหากว่าท่านถือว่าใครก็ตามไอ้จิตใจที่เข้าไปยินดีในกามเนี่ยความสุขต่างๆที่เกิดจากกามหรือเกิดจากเงินทองนี่ก็แล้วแต่เถอะไอ้เงินทองก็เพื่อซื้อกามแหละผักแรกกับกามนั้นไม่ได้ก็ไอ้เงินก็ก่อนอิดแล้วนี่เองไม่แปลกเลยเนี่ยพระติดอยู่ในกามก็หาเงินมากๆเพื่อจะได้บริโภคกามนั้นมากๆที่ดีท่านบอกว่าถ้าใครเข้าไปยินดีแล้วในกามเนี่ยเหมือนกับมีพิษได้กัดเอาแล้วนับตั้งแต่ความยินดีเกิดขึ้นแล้วความดิ้นรนความกระสับกระส่ายความเดือดร้อนเพื่อความปรารถนานั้นก็จะตามมาเรื่อยๆงั้นท่านกลัวจนถึงเช่นนั้นเมื่อเหนื่อยยากโถยอาบเสือต่างน้ำกันอู้ลำบากลำบนสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเงินใช่ไหมเพราะการความยินดีความต้องการในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยอย่างนี้นี่อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่รู้อะไรถึงได้ต้องทำไปงั้นนี่ไอ้ความปรารถนานี่เป็นเหตุไอ้ตัวปรารถนาในอารมณ์ต่างๆนี่แหละหรือว่าไม่ปรารถนาในอารมณ์ต่างๆปรารถนาในภพในชาติต่างๆอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์มีเดินจะขันเกิดขึ้นเป็นต้นนะคะนี่เนี่ยก็มีความเพียรเพื่อจะทำกรรมที่จะให้ได้รับวิบากคือผลอย่างนั้นมีทานและศีลเป็นต้นแล้วก็หรือรูปฌานอารูปฌานที่เป็นต้องทำกุศลให้ถึงแค่นั้นถึงจะได้ขึ้นไปถึงครบนั้นๆได้ก็อุตส่าห์ทำความเพียรการทำความเพียรนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยยากเหลือเกินทรมานร่างกายต้องอยู่ในป่าในตามเขาอะไรไม่งั้นความเงียบสงัดก็ไม่พอสู้ทนทุกเนี่ยทนได้ทนเพราะอะไรเพราะว่าข้างหน้าจะได้มีความสุขอำนาจของตัณหาความปรารถนานะคะนี่ไม่รู้นี่อันนี้ก็เป็นอ่ะเพราะอวิชชาข้อหนึ่งนี่แหละอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดบุญญาภิสังขารซึ่งได้แก่กามาวจรกุศลและรูปาวจรกุศลคือรูปฌานและอรูปฌานนะคะหรือว่าทานศีลภาวนานี่ก็สวรรค์ไม่ถึงพรหมมีสองการที่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดบุญเนี่ยมีสองปัจจัยได้อาศัยอารมณ์อารมณ์เป็นปัจจัยอาศัยอารมณ์ต่างๆนะคะแล้วก็หรือว่าอุปนิสัยปัจจัยอันนี้ท่านยังไม่ได้เรียนหนักใจเหลือเกินเราต้องเข้าไปอาศัยอุตตุอาศัยอาหารอาศัยบุคคลอาศัยทานอาศัยสมาธินี่ต้องอาศัยสมาธิสมาธินี่เป็นที่อาศัยที่จะให้ไปเกิดเป็นชมเป็นที่อาศัยอันนั้นเพราะงั้นที่อาศัยอันนี้แหละเป็นปัจจัยต้องอาศัยอันนี้อันนี้ถึงจะเป็นปัจจัยส่งให้เกิดผลตามที่ตนปรารถนานั้นได้นี่เพราะว่านี่ยังไม่ได้เรียนปัจจัยก็ต้องรู้แต่ชื่อไปก่อนนะคะเพราะงั้นโดยมากอ่ะอีฉันถึงอยากจะให้เข้าใจปัจจัยซะก่อนมีสองปัจจัยคืออารมณ์อย่างเราทำบุญทำทานเนี่ยฮะเราทำได้อะไรรูปบ้างฮะสนับด้วยตาบ้างด้วยหูบ้างด้วยจมูกบ้างเออทำแม้กลิ่นหอมฮะเอาไปบูชาพระเถอะอาศัยกลิ่นนะอาศัยเสียงเพราะเออดีอย่างทำบุญด้วยเสียงเนี่ยฉันพูดเนี่ยดิฉันกำลังอธิบายอยู่เนี่ยฮะดิฉันต้องอาศัยเสียงใช่ไหมแล้วเนี่ยการกระทำอันนี้เป็นกุศลได้ไหมเป็นกุศลใช่ไหมอาศัยเสียงนะถ้าดิฉันไม่มีเสียงดิฉันทำได้ไหมกุศลอย่างนี้ฮะทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยทำไม่ได้เลยสั่งสอนใครก็ไม่ได้พระจะไปเทศไปเทศนาไม่ได้ทั้งนั้นทำไม่ได้นี่ก็อาศัยเสียงทำบุญอาศัยรส
เอารสแหมกินนะแหมนี่อร่อยเหลือเกินเอารสไปถวายพระจริงๆที่เอากับข้าวเอาแกงอะไรไปถวายพระน่ะเอารสไปถวายเพราะว่าไอ้รสที่มันดีที่มันอร่อยมันอยู่ในวัตถุอันนั้นก็นำเอาวัตถุอันนั้นไปถวายพระเพื่อจะให้พระได้รับรสดีๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพวกนี้ใช่ไหมเราไปทำบุญกันอ่ะรสดีๆถูกต้องดีๆเอาผ้าคลุมเนื้อดีๆจีวรเนื้อดีๆไปถวายพระทำไมเพื่อเราจะได้ได้ของดีๆเนี่ยถ้าเราจะได้ได้ของดีๆนะถ้าไม่อย่างนั้นเราของไม่ดีไปถวายพระเขาบอกว่าเกิดไปชาติหน้าแล้วเราจะได้ของไม่ดีเนี่ยอย่างนี้ใช่ๆว่าพระเนี่ยเป็นตัวเจตนาที่จะประสิทธิ์ประสาทให้แก่เราเราต้องการกามคุณอะไรต่างๆเราจะเอาของเนี่ยไปถวายพระแลกกามคุณพระจะให้แก่เราความจริงน่ะพระไม่ได้ให้เพราะท่านไม่ได้ให้หรอกคือเจตนาของเรานี่เองที่จะให้เพราะงั้นที่เราทำบุญทำทานแม้แต่ถือศีลก็ต้องอาศัยอารมณ์ถึงจะขาดก็ด้วยอารมณ์ของเราอย่างท่านห้ามมาให้เห็นเนี่ยถ้าเราไปเห็นนะเราไปดูหรือเราไปฟังค่ะศีลก็ขาดแล้วถ้าเราเว้นจากอารมณ์นั้นเสียศีลก็จะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะทำความดีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดบุญบุญญาที่สังขารนี่มีกามาวจรทานศีลเป็นต้นหรือรูปฌานอรูปฌานสมาบัติทานศีลสมาธินะคะปัญญาหลายเนี่ยก็ต้องเกิดจากอาศัยอารมณ์ทีนี้ถ้าพวกฌานล่ะพวกฌานนี่ต้องอาศัยสมาธิอาศัยสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยคือว่าฌานที่หนึ่งสมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิปฐมฌานก็เป็นปัจจัยอาศัยปฐมฌานย่างขึ้นสู่ทุติยฌานถ้าไม่ได้ปฐมฌานแล้วไม่มีหวังเลยที่จะเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงทุติยฌานได้อาศัยฌานต่ำๆก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเพราะฌานต่ำๆนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมขึ้นไปอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยก้าวที่หนึ่งยังไม่มีก้าวที่สองอาศัยก้าวที่หนึ่งนั่นเองก้าวที่สามอาศัยก้าวที่สองก้าวที่สี่อาศัยก้าวที่สามเป็นปัจจัยส่งเสริมกันอย่างนี้ต้องอาศัยอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่าง